วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่24มกราคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าจรวด GMLRS ยิงถล่มยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ระบบต่อต้านอากาศยานแล้วก็ปืนใหญ่อัตราจรที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุก M2 ปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่แบบซูปาร์คแล้วก็เรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ไฮเทครุ่นใหม่ล่าสุดแบบ 1K48 ยาร์ดเทรฟ AVต่อมานะครับไปเจ้าระบบเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ไฮเทคแบบ 1K48 ยาร์ดเทรฟ AV ราคา250ล้านเหรียญสหรัฐที่เคยมีข่าวว่าถูกทำลายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นตัวที่การระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีมาจากจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นถึง3ครั้งตัวที่การโจมตี2ครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นการระเบิดกลางอากาศหรือว่า Air Blastครั้งที่3เนี่ยมันก็เป็นการระเบิดแบบ impact หรือว่ากระทบเป้าหมายแล้วก็ระเบิดต่อมานะครับไอ้เจ้าปืนยาตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสของทหารรัสเซียมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นเช่นกันตัวที่การระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีมาจากจรวด GMLRS อีกทั้งเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นการระเบิดอีก2ครั้งที่บนพื้นที่ต่างกันแอดก็ไม่ชวนครับว่ามันเป็นการโจมตีอะไรจากนั้นครับไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุก M3 ของทหารรัสเซียมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งบุก M3 ระบบนี้มันก็น่าจะเป็นบุก M2 แต่คนทำคลิปเนี่ยก็น่าจะพิมพ์ตัวเลขผิดไปนะครับตัวที่การโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็เป็นการโจมตีจากจรวด GMLRS เหมือนเช่นเคยต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังได้ทำการใช้เจ้าจรวด GMLRSยิงไปยังเจ้าระบบเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่แบบซูปาร์ของทหารรัสเซียที่บริเวณถนนที่ตัดผ่านช่องเขาแห่งหนึ่งจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นเช่นกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ไอ้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมาสมันก็สามารถจัดการกับยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียไปได้หลายรายการโดยเฉพาะเจ้าเรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ไฮเทครุ่นใหม่แบบ 1K48 ยาร์ดเทรฟ AV มีมูลค่ากว่า250ล้านเหรียญสหรัฐที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาประจำการเมื่อต้นปีแล้วก็ถูกทำลายทันทีที่บริเวณแคว้นเคอร์ซอนซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูคลิปกันไปบ้างแล้วถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวแอดขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้ให้ต่อมานะครับเจ้าระบบที่2เนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่2แล้วที่เจ้าเรดาร์เทพราคาแพงรุ่นนี้มันก็ถูกบันทึกว่าถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกรมทหารที่14สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้ารถถังแบบ T-64BV ถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเจ้ารถถัง T-64BV ของทหารยูเครนสังกัดกองพลน้อยยานเกราะที่32มันก็ได้รับภารกิจให้มาจัดการกับทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งโดยที่เจ้ารถถังแบบ T-64BV ของทหารยูเครนเนี่ยมันก็ได้ขับไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บนป่าข้างๆถนนสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับต่อมานะครับเจ้ารถถังแบบ T-64BV ของทหารยูเครนคันนี้มันก็ได้เปิดฉากซันโวกระสุนเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บนป่าแห่งนี้เพื่อนๆก็เห็นควันขโมงที่ปลายกระบอกปืนของมันได้อย่างชัดเจนไอ้เจ้ารถถังแบบ T-64BV ของทหารยูเครนคันนี้เนี่ยมันก็ยังเดินหน้ายิงถล่มบทขยี้ทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนี้อย่างหนักหน่วงกะให้ทหารรัสเซียเนี่ยไม่รอดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวโดยที่เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนมันก็คอยรายงานความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้แบบเรียลไทม์อยู่ทางด้านบนเรียกได้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดเนื่องจากเจ้าโดนยูเครนตัวนี้มันก็มีกล้องจับความร้อนติดตัวมาด้วยซึ่งเจ้ารถถังแบบ T-64BV ของทหารยูเครนคันนี้มันก็ยังคงซันโวกระสุนเข้าใส่ทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องต่อมานะครับเจ้ารถถังแบบ T-64BV เนี่ยมันก็ได้ทำการขับออกจากที่เกิดเหตุไปสาเหตุก็น่าจะมาจากกระสุนของมันก็อาจจะหมดลงหรือว่าทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แห่งนี้ก็น่าจะเสียชีวิตไปหมดแล้วก็ได้นะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเสียชีวิตไปยกตีแล้วก็ได้นะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่32สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการหย่อนระเบิดถล่มคลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวบักมุดแคว้นโดนเนี่ยนะครับ
จากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดใส่คลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับแนวหน้าการสู้รบรอบๆเมืองบักมุดซึ่งการหย่อนระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเห็นเพลิงไหม้ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดในครั้งนี้ไอ้คลังกระสุนของทหารรัสเซียมันก็น่าจะได้รับความเสียหายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆรอบนอกเมืองบักมุดแคว้นโดนเน้นนะครับโดยที่สถานการณ์แถวๆเมืองบักมุดเนี่ยทหารรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าบุกโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนหมายจะยึดคืนพื้นที่ที่ทางยูเครนยึดไปเมื่อช่วงรุกใหญ่เดือนมิถุนายนปีคศ2023ที่ผ่านมาโดยที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็ยังคงติดแงกอยู่ที่โบดานิฟกาตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองบักมุดซึ่งที่โบดานิฟกาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่ทางยูเครนใช้เป็นจุดตั้งรับทหารรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็เคยยึดพื้นที่ไปถึงยาฮิตเน่แต่ทางรัสเซียก็มายึดคืนในช่วงรุกใหญ่ของพวกเขาเมื่อเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาปีคศ2023ที่ผ่านมาซึ่งทางยูเครนเนี่ยก็ยอมถอนกำลังออกเนื่องจากเขตภูมิในการตั้งรับไม่เหมาะสมพูดง่ายๆว่ามันตั้งรับยากจึงต้องถอนกำลังออกมาที่บริเวณโบดานิฟกาที่มีสาธารณูปโภคแล้วก็ชัยภูมิที่พร้อมกว่านะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นซากรถถังแบบ T90S ที่ติดตั้งระบบ TMTK หรือว่าชุดเคลียร์ทุ่นระเบิดที่บนทั้งด้านหน้าซึ่งมันเนี่ยก็ได้รับความเสียหายบนพื้นที่แถวๆมารินกาแคว้นโดนเน้นนะครับจากในคลิปเพื่อนๆก็เห็นในเจ้ารถถังแบบ T90S ที่ถูกติดตั้งระบบ TMTK หรือว่าชุดเคลียร์ทุ่นระเบิดที่บนทั้งด้านหน้ามันก็ได้จอดได้รับความเสียหายซึ่งคาดว่าเจ้า T90S ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปเหยียบกับทุ่นระเบิดที่ทางทหารยูเครนวางเอาไว้เพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าไอ้สายพานของมันเนี่ยก็ได้ขาดออกจากกันแล้วก็หลุดออกมานะครับแน่นอนนะครับว่าชุดเคลียร์ทุ่นระเบิดที่บนทางด้านหน้าของมันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าโดนมาทีเดียวเนี่ยก็พังทั้งชุดเคลียร์พังทั้งรถถังเลยนะครับผมสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวมารินกาแคว้นโดนเน้นนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้ในระหว่างการประชุมแรมสตาร์ที่18รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินก็ได้เรียกร้องไปยังพันธมิตรให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนเพิ่มเติมหลังจากที่พักหลังทางรัสเซียเนี่ยก็มักจะใช้ขีปนาวุธเป็นจำนวนมากในการโจมตีแต่ละครั้งเพื่อที่จะเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนโดยทางยูเครนเนี่ยก็จะเน้นวิธีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและก็สถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประปาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีจากขีปนาวุธของรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยก็รู้นะครับว่าเจาะไม่ค่อยผ่านจึงเล็งเป้าหมายไปยังบ้านเรือนหรือว่าอพาร์ตเมนต์ของประชาชนเพื่อที่จะเอาไปอ้างเป็นผลงานแล้วก็เป็นการล้างแค้นทหารยูเครนครับทางด้านนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าทางนาโต้เนี่ยก็ได้ลงนามซื้อกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มม.มูลค่ากว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนหลายแสนลูกโดยที่เขาเนี่ยก็ยังเน้นย้ำอีกนะครับว่ากระสุนปืนใหญ่มีความสำคัญต่อการสู้รบกับรัสเซียและการเพิ่มการผลิตขีปนาวุธก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนยูเครนต่อไป